โอเคครับเรามาต่อกันที่พาร์ทสองกันเลยแล้วกันนะพาร์ทสองเราจะเริ่มต้นด้วยการคำนวณกันนิดนึงครับก็จะเป็นตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ในสไลด์นี้แหละการคำนวณอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนไปในพาร์ทที่1ก็คือในเรื่องของกราฟที่เป็นพลังงานของโฟตอนแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่อยู่ในอะตอมของเซมิคอนดักเตอร์ก็คือแบนด์แกปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกมาอยู่ในรูปแบบของการคำนวณได้อย่างไรนะในรูปแบบในเรื่องของการคำนวณในเรื่องนี้จริงๆผมต้องบอกตรงๆนะว่ามันง่ายมากเลยนะว่ามันเป็นสูตรเดียวแทนค่าออกแต่ผมไม่อยากให้เราเรียนในเรื่องนี้แล้วก็อยู่ที่จบที่การแทนสูตรแล้วก็ได้คำตอบมาเรามาเข้าใจกันนิดนึงว่าเราจะทำการคำนวณอะไรนะครับตรงนี้เราจะทำการคำนวณความเชื่อมโยงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่อยู่ในโฟตอนกับพลังงานที่ใช้ในการทำให้อิเล็กตรอนเป็นอิสระในเซมิคอนดักเตอร์เพราะฉะนั้นเราจะมีอยู่2อย่างนะพลังงานที่อยู่ในโฟตอนก็คือเดี๋ยวผมใช้ตัวอักษรเป็น e โฟตอนแล้วกันตัวแรกที่เราอยากจะทำการคำนวณนะครับกับอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการทำให้อิเล็กตรอนเป็นอิสระก็คือแบนด์แกปเราใช้อักษร Eg นะตอนนี้เวลาเรานึกถึงพลังงานที่อยู่ในโฟตอนเนี่ยผมอยากจะให้เรานึกถึงเป็นลูกคลื่นเป็นก้อนโฟตอนมานะมันก็จะมาเป็นแถบสเปกตรัมเนาะแถบสเปกตรัมเนี่ยเนื่องจากมีหลายสีมันก็จะมีหลายความถี่มาเป็นแถบความถี่หลายความถี่แล้วก็มีหลายความยาวคลื่นด้วยครับส่วนนึงก็จะมีพลังงานสูงส่วนนึงก็พลังงานต่ำส่วนนึงพลังงานสูงพอที่จะกระตุ้นส่วนนึงสูงไม่พอครับนั้นเราต้องการส่วนที่มีพลังงานมากพอที่จะกระตุ้นอิเล็กตรอนออกมาได้เพราะฉะนั้นพลังงานในส่วนนั้นก็ต้องมีค่ามากกว่าพลังงานของแบนด์แกปนั่นเองตรงนี้ก็เพื่อให้สร้างฟรีอิเล็กตรอนนะสร้างฟรีอิเล็กตรอนได้นั่นแน่นอนเนอะถ้าเกิดพลังงานมันสูงไม่เพียงพอน้อยกว่าอิเล็กตรอนก็กระโดดข้ามไปชั้นคอนดักชันแบนด์ไม่ได้โอเคนะเราได้ความสัมพันธ์ในเชิงของอสมการนี้ออกมาแล้วแต่บางทีเราอยากจะดูค่าเราจะทำการคำนวณเพื่อทำการวิเคราะห์อะไรเงี้ยอยู่ในรูปแบบของพลังงานเนี่ยบางทีมันดูยากนะครับในเรื่องของแสงเนี่ยบางทีเขาอยากจะศึกษาให้อยู่ในรูปของความถี่หรือความยาวคลื่นนะมันจะได้รู้ว่าเออช่วงแสงตรงไหนสามารถนำมาใช้ได้หรือช่วงไหนใช้ไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเจ้า e โฟตอนเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของความถี่กัน frequency โดยเราจะใช้สูตร e เท่ากับ hf h ก็คือ Planck constant ครับคูณกับ frequency งั้นตัวแรกเนี่ยเปลี่ยนรูปละจาก e โฟตอนไปอยู่ในรูปของค่า Planck constant คูณกับ frequency อย่าลืมนะโฟตอนมีหลาย frequency นะเราจะศึกษาช่วง frequency ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับต้องมากกว่าค่าของแบนด์แกปฟรีเควนซีเราสามารถโซฟได้เลยนะหาช่วงฟรีเควนซีที่เราต้องการแต่บางทีในเรื่องของแสงเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเรื่องของแสงเรื่องของสีเนาะเวลาเรื่องของสีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแสดงอยู่ในรูปของความยาวคลื่นงั้นเรามาเปลี่ยนเจ้าฟรีเควนซีเนี่ยให้อยู่ในรูปของความยาวคลื่นแล้วกันครับ h ก็ยังเหมือนเดิมการจะเปลี่ยนฟรีเควนซีให้อยู่ในรูปของความยาวคลื่นเนี่ยก็เปลี่ยนจากค่าฟรีเควนซีเป็นค่าความเร็วส่วนด้วยความยาวคลื่นนะความเร็วบางคนถามว่าความเร็วเท่าไหร่เรากำลังดูเรื่องของโฟตอนเนี่ยก็ต้องเป็นความเร็วแสงนะครับก็ใช้ c ละกันหารด้วยความยาวคลื่นแลมดาค่าตรงนี้เราต้องการเหมือนเดิมมากกว่าค่าแบนด์แกปตอนนี้เราก็เปลี่ยนรูปแบบของอสมการนิดนึงเพื่อที่จะโซฟค่าแลมดาที่เราต้องการออกมางั้นแลมดาต้องมีค่าน้อยกว่าค่า Planck constant คูณกับความเร็วของแสงคูณกับค่าแบนด์แกปโอเคนะงั้นเราก็จะเอาตัวเลขต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเรามาทำข้อ A แล้วกันข้อ B ข้อ C เราไม่ต้องทำหรอกเพราะว่า B กับ C เนี่ยมันก็เหมือนข้อ A นั่นแหละในเรื่องของกระบวนการนะเราก็แค่เปลี่ยนตัวเลขบางตัวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำข้อ A กันก่อนตรงนี้ค่าที่ได้ตรงนี้นะครับค่า Planck constant ก็คือ 6.626 คูณ10ยกกำลังลบ34คูณกับความเร็วของแสงก็คือ3คูณ10กำลัง8นะส่วนด้วยค่าแบนด์แกปค่าแบนด์แกปเขาให้มาละก็คือ 1.42 อิเล็กตรอนโวลต์อย่าหยุดแค่นี้นะเพราะว่าพลังงานที่เราจะใช้ในการคำนวณในสูตรตรงเนี้ยจะต้องอยู่ในรูปของจูลงั้นก็อย่าลืมคูณค่าคงที่เข้าไปว่า
1อิเล็กตรอนโวลต์เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19จูลอันนี้เราก็ทำการคำนวณออกมาได้ 0.87 ไมโครเมตรอันสุดท้ายได้ผลสรุปออกมาว่าเราต้องการช่วงแลมด้าเนี่ยช่วงความยาวคลื่นที่มีค่าน้อยกว่า 0.87 ไมโครเมตรก็อย่างที่เรารู้นะยิ่งความยาวคลื่นใหญ่เนี่ยพลังงานก็ลดลงส่วนที่เราต้องการคือพลังงานมากใช่ไหมก็คือความยาวคลื่นน้อยครับก็เราได้คำตอบตรงนี้ออกมาแต่อย่าลืมมีบทสรุปนิดนึงข้อสรุปนิดนึงว่าตรงเนี้ยความยาวคลื่นส่วนที่น้อยกว่า 0.87 ไมโครเมตรเนี่ยก็คือส่วนที่สามารถกระตุ้นอิเล็กตรอนได้นะครับงั้นไอ้ค่า 0.87 ตรงเนี้ยมันจะมีความสำคัญคือเป็นตัวแบ่งระหว่างกระตุ้นได้กับกระตุ้นไม่ได้นะเราจะเรียกค่า 0.87 ตรงเนี้ยว่าเป็นค่า cut off wavelength นะครับก็คือความยาวคลื่นที่เป็นส่วนที่เป็น cut off นั่นแหละนะนั้นเราเรียกว่า cut off wavelength ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.87 ไมโครเมตรโอเคนะถ้าเกิดมากกว่านี้ปุ๊บก็กระตุ้นไม่ได้ละนะอันนี้ก็คือบทสรุปอันนึงอีกข้อสรุปอีกอันนึงนะที่ได้จากการคำนวณในข้อนี้ครับเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับตารางด้านบนนิดนึงแล้วกันนะเราอุตส่าห์ได้ 0.87 ไมโครเมตรละว่าเอ๊ะเราเห็นตัวเลขนี้มาก่อนหน้านี้ไหมฮะเราเลื่อนกลับมาที่ตารางด้านบนนิดนึงครับตารางด้านบนที่เราเห็นจะมีคอนดักเตอร์ชนิดต่างๆก็คือซิลิคอนแกลเลียมอาร์เซนไนด์อะไรพวกนี้นะครับเมื่อกี้เราคำนวณของแกลเลียมอาร์เซนไนด์เนาะก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเมื่อกี้เขาบอกแบนด์แกปเท่ากับ 1.42 ใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้เราเห็นคัตออฟเวฟเลนที่เขียนว่า 0.87ตอนนั้นนี้เราอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าจริงๆแล้วมันก็คือไอ้จุดตัดนะครับจุดบอกว่าส่วนที่ส่วนของแสงส่วนไหนที่สามารถนำมากระตุ้นอิเล็กตรอนได้นะครับมันเพราะฉะนั้นเลข 1.42 กับ 0.87 มันก็จะเชื่อมโยงกันแบบนี้นะครับโอเคนะครับในเรื่องของการคำนวณเชื่อมระหว่างพลังงานโฟตอนกับพลังงานในอะตอมเนี่ยก็จะมีประมาณแค่นี้แหละนะครับถ้าดูตามจริงแล้วก็คือสูตรนี้แหละนะแต่อย่าลืมสามารถอธิบายได้ในส่วนหนึ่งนะครับโอเคงั้นเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแบนด์แกปอีกเหมือนเดิมนะแต่จะเป็นแบนด์แกปกับประสิทธิภาพนะของโซลาร์เซลล์นะเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยมันจะแบ่งมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะเราจะพูดถึงประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานโดยเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างพลังงานไฟฟ้าเป็นในจุดสุดท้ายเนี่ยเป็นพลังงานไฟฟ้านั้นระหว่างทางเนี่ยมันก็จะสามารถมีการสูญเสียได้หลายจุดเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแบ่งการเปลี่ยนรูปของพลังงานที่เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเนี่ยมาเปลี่ยนให้รูปไฟฟ้าเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่เป็น collect ก็คือส่วนที่เก็บเกี่ยวมาจากธรรมชาติพลังงานลมก็คือเก็บเกี่ยวจากลมมาได้เท่าไหร่พลังงานแสงก็คือเก็บเกี่ยวจากแสงมาได้เท่าไหร่นะครับหรือไบโอแมสก็เก็บเกี่ยวมาจากพืชผลได้เท่าไหร่นะอันนั้นก็คือเรื่องของการเก็บเกี่ยวมาและอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของการเรื่องของ conversion อันนี้ก็เรื่องของ process ระยะตามทางเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าออกมาครับคราวนี้เรากลับมาที่คำว่า band gap band gap ก็คือเกี่ยวข้องกับอะตอมเนาะมันเป็นจุดแรกเลยที่จะเป็นการดึงพลังงานจากโฟตอนเข้ามาใช้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของแบนด์แกปเนี่ยมันก็จะเป็น efficiency ในส่วนที่เราเก็บเกี่ยวพลังงานมาใช้นะพลังงานนี้มาจากแสงหรือธรรมชาตินั่นเองเวลาเราพูดถึงประสิทธิภาพเนี่ยส่วนใหญ่ในเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดแล้วก็มีขีดความสามารถอะไรสักอย่างนะทางทฤษฎีกำหนดมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของ PV อันนี้มันไปเชื่อมกับมันจะมีความคล้ายกับเทคโนโลยีอื่นๆอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองพูดสัก2เทคโนโลยีแล้วกันนะอันแรกก็จะเป็น Wind Power อันที่2เราพูดถึงเรื่องของเครื่องจักรความร้อนแล้วกันนะครับก็คือ Heat Engine แล้วเดี๋ยวสุดท้ายเรามาพูดถึงส่วนของที่เป็นโซลาร์เซลล์ก็คือ PV นะ
wind power ในที่ผมยกมา3อย่างเนี่ยก็คือทั้ง3อย่างเนี่ยมันจะมีเพดานความสามารถอะไรสักอย่างนึงที่กำหนดโดยธรรมชาติหรือว่ากำหนดโดยทฤษฎีเนี่ยที่เราไม่สามารถก้าวข้ามไปได้นะไม่ว่าเทคโนโลยีเราจะดีขนาดไหนไม่ว่าวินเทอร์ไบน์ของเราจะเจ๋งขนาดไหนยังไงก็จะมีเพดานอันนึงที่กำหนดเราแล้วล่ะว่าหยุดอยู่ได้แค่นี้ครับเช่นเดียวกับ PV เหมือนกันใน Wind Power เราคงได้เรียนมาแล้วล่ะนะผมหวังว่านะครับเราคงได้เรียนเกี่ยวกับ Best Limit นะหรือ Best Law ก็ได้กฎของ Best นะครับ Best Limit เจ้าค่าตัวเนี้ยก็จะเป็นค่าที่บอกว่าสมมุติมีพลังงานอยู่ในลมครับลมพัดแล้วพลังงานที่อยู่ในลมที่เป็นพลังงานจลเนี่ยอยู่ในรูปของความเร็วเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวเข้ามาอยู่ในวินเทอร์ไบน์เนี่ยได้เท่าไหร่จริงๆผมควรจะบอกว่าวินเทอร์ไบน์เนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจลที่อยู่ในลมเนี่ยมาใช้ได้เท่าไหร่ดีกว่าอันนั้นน่าจะเคลียร์กว่านะครับโอเคนะก็คือเปลี่ยนจากพลังงานจลให้เป็นพลังงานกลถ้าเกิดเราพอจะนึกออกนะที่เราเรียนมามันก็จะมี best limit ที่กำหนดไว้ว่าในเรื่องของการเปลี่ยนรูปของพลังงานตรงเนี้ยนะฮะเก็บเกี่ยวพลังงานมามันจะถูกกำหนดอยู่ที่ 59.3% นี่นะครับก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่ากังหันลมจะดีเท่าไหร่ก็ตามการเก็บเกี่ยวตรงเนี้ย 40% จะต้องประมาณ 40% นี้ก็จะต้องหายไปนะก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเรียกว่าเป็นลิมิตตามธรรมชาตินะครับโอเคนะฮะอันนี้อยู่ในเรื่องของพลังงานลมครับในเรื่องของฮีทเอนจินเนี่ยก็จะมีลิมิตขีดจำกัดความสามารถอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะถูกกำหนดโดย Carnot efficiency Carnot efficiency นะฮะเรื่องของเครื่องจักรความร้อนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการถ่ายเทความร้อนครับเรื่องพอมีการถ่ายเทความร้อนปุ๊บยังไงมีเรื่องของการสูญเสียทันทีอันนี้ถูกกำหนดมาโดยสูตรอุณหภูมิของส่วนที่ร้อนครับลบด้วยอุณหภูมิของส่วนที่เย็นนะส่วนด้วยอุณหภูมิของส่วนที่ร้อนคูณด้วย 100% ตราบใดที่มีความแตกต่างในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยสุดท้ายยังไงนะคุณไม่มีทางได้ประสิทธิภาพที่เป็น 100% แน่นอนนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นขีดจำกัดที่ถูกกำหนดมาโดยทฤษฎีแล้วก็ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นของเขานะฮะคราวนี้ในเรื่องของโซลาร์เซลล์ล่ะมันมีเพดานอะไรแบบนี้หรือเปล่ามันมีขีดความสามารถอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ถ้าเกิดเราพอจะเดาออกเนี่ยมันก็น่าจะเดาออกจากที่เห็นมาในสไลด์ที่แล้วล่ะมันก็เกี่ยวกับแบนด์แก๊ปนี่แหละงั้นไอ้ขีดความสามารถของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดมาโดยสูตรอะไรต่างๆเหมือนด้านบนนะมันถูกกำหนดมาโดยโครงสร้างของอะตอมโครงสร้างของอะตอมนะครับในเรื่องของ wind power ในเรื่องของ best limit เนี่ยผมว่าเราอาจจะได้พิสูจน์แล้วด้วยซ้ำว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยทำไมมันออกมาได้ 59.3 นะลองกลับไปดูนิดนึงมันจะมีเรื่องของการ solve equation สักอย่างแล้วได้ออกมาเนี่ยตัวเลขนี่เลย 59.3เห็นนะครับกลับมาที่ PV มันถูกกำหนดโดยโครงสร้างของอะตอมทำไมถึงเกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนิดนึงนะในการสร้าง PV สุดท้ายยังไงเราก็ต้องพึ่งเซมิคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับในเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยสมมุติว่าเราใช้ซิลิคอนแล้วกันเขาก็จะมีนิวเคลียสของเขามันเป็นลักษณะตามธรรมชาติของเขาแล้วเขาก็จะมีวงโคจรอิเล็กตรอนของเขานะครับโคจรแรกแล้วกันแล้วก็มีวงโคจรต่อไปอิเล็กตรอนชั้นต่อไปซึ่งสมมุติว่าชั้นนี้ก็เต็มแล้วและสุดท้ายลักษณะของเขาตามธรรมชาติเขาก็จะมีคอนดักชันแบนด์ของเขาครับและการที่จะทำให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในฟิลแบนด์ของซิลิคอนเนี่ยกระโดดไปที่คอนดักชันแบนด์เพื่อทำการนำไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานอยู่ค่าเดียวนะเป็นท่าที่กำหนดมาโดยโครงสร้างของเขาก็คือค่า Eg นั่นเองก็คือค่าแบนด์แก๊ปถ้าเกิดพลังงานที่เราได้มาจากโฟตอนมันน้อยไปมันก็จะสูญเปล่าไปเพราะใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเกิดพลังงานที่ได้มาจากโฟตอนมันมากไปมันก็จะใช้ได้แค่ Eg เท่านั้นส่วนที่เหลือก็สูญเปล่าไปครับเพราะมันมีเจ้าตัวเนี้ยเป็นลักษณะทางธรรมชาติของซิลิคอนที่มันกำหนดมาแล้วล่ะว่าใช้ได้แค่ Eg นะฉันต้องการใช้แค่ Eg นอกจากนั้นสูญเปล่า
นั้นอย่าลืมนะกลับมาที่เรื่องของขีดจำกัดในเรื่องของประสิทธิภาพของ PV เนี่ยมันถูกกำหนดมาโดยโครงสร้างของอะตอมหรือแบนด์แกปนั่นเองกำหนดมาชัดเจนว่าเขาใช้แค่เนี่ยพลังงานส่วนเนี้ยก็พอแล้วนะครับงั้นเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะมีลอสจาก e โฟตอนนะพลังงานที่อยู่ในโฟตอนส่วนที่ไงโอ้จะกดผิดนะลอสจาก e โฟตอนส่วนที่น้อยกว่า e g ก็คือส่วนที่ไม่เพียงพอนะกับการกระตุ้นอิเล็กตรอนเรียกว่าไม่พอแล้วกันก็ต้องหายไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้ก็คือลอสจาก e โฟตอนก้อนเดียวกันนี่แหละส่วนที่มากกว่า e g ไม่ใช่ว่าเขาหายไปทั้งก้อนนะแต่เขาใช้แค่e.g. นั่นเองส่วนที่เหลือก็หายไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าใช้แค่ e.g. เท่านั้นนะส่วนที่มากกว่า e.g. ก็คือกลายเป็นรูปของความร้อนอะไรไปนะครับอันในรูปเรื่องของโครงสร้างตัวนี้เราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้นะมันเป็นลักษณะทางธรรมชาตินะครับอันยังไงก็ตามเรื่องของการสูญเสียที่พลังงานจากโฟตอนเนี่ยยังไงก็ต้องสูญเสียการสูญเสียพลังงานจากโฟตอนเลี่ยงได้ยากแล้วกันผมจะบอกว่าเลี่ยงได้ยากนะหรือจะเลี่ยงไม่ได้ก็ได้เลี่ยงได้ยากมากนะอาจจะมีในอนาคตอาจจะเจอธาตุชนิดใหม่อะไรอย่างนี้นั่นอีกเรื่องนึงแต่นะเทคโนโลยีปัจจุบันยังถูกกำหนดโดยขีดจำกัดอันนี้อยู่นะฮะงั้นโอเคนะครับแบนด์แกปกับเรื่องของประสิทธิภาพมันเชื่อมโยงกันโอเคเรื่องต่อไปคราวนี้ก็จะมีคำถามมานะเป็นคำถามที่ว่าถ้าเรามีตัวเลือกในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เลือกได้หลายแบบเนี่ยเราควรจะเลือกเซมิคอนดักเตอร์ที่มีค่าแบนด์แกปสูง large หรือว่าค่าแบนด์แกปต่ำเนี่ยนะเซมิคอนดักเตอร์มีให้เลือกเนาะบางอันก็ค่าแบนด์แกปสูงบางอันค่าแบนด์แกปต่ำเลือกอันไหนดีอยากลองคิดดูก่อนไหมให้คิดสักสัปดาห์หนึ่งไม่ใช่ละโอเคนะครับก็หลายๆคนเนี่ยผมคิดว่านะเขาก็น่าจะคิดว่างั้นก็เลือกแบนด์แกปต่ำดีไหมแบนด์แกปต่ำเนี่ยแบนด์แกปต่ำก็หมายความว่าไม่ต้องใช้พลังงานในการกระตุ้นมากเนาะโอเคนะเริ่มจากแบนด์แกปต่ำแล้วกันอย่างแรกที่นึกออกเลยในกรณีที่แบนด์แกปต่ำก็คือไม่ต้องใช้พลังงานในการกระตุ้นมากนึกถึงคอนดักชันแบนด์ที่อยู่ใกล้กับชั้นฟิลแบนด์กระโดดนิดเดียวก็ถึงก็คือใช้พลังงานในการกระตุ้นน้อยนะ E กระตุ้นน้อยครับเนื่องจากพลังงานที่ใช้ในการกระตุ้นน้อยเนี่ยแปลว่าแถบพลังงานของโฟตอนเนี่ยก็ใช้ได้มากขึ้นถูกไหมแถบมันก็จะกว้างขึ้นก็คือสามารถใช้ในการกระตุ้นอิเล็กตรอนได้แทบจะทุกสีโอเคนะนั่นฟังดูดีเนาะเพราะฉะนั้นข้อดีที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากแถบมันกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นปริมาณอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเป็นอิสระก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมปริมาณอิเล็กตรอนอิสระใช้คำว่ามากแล้วกันนะมากมีปริมาณมากนะครับขอเขียนให้สวยๆดีกว่ามีปริมาณมากปริมาณมากโอเคมีอิเล็กตรอนหลุดออกมามีปริมาณมากแล้วเพราะฉะนั้นมีการอิเล็กตรอนหลุดออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแปลว่าการเปลี่ยนแปลงของประจุเมื่อเทียบกับเวลาเนี่ยก็จะมากก็จะสูงนะครับโอเคครับการเปลี่ยนแปลงของประจุเมื่อเทียบกับเวลาสูงก็แสดงว่ากระแสไฟฟ้าที่เราได้เฮ้ยสูงดีนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากอ้าวแต่ว่าเรื่องราวมันไม่จบแค่นี้นะคือการคิดแบบนี้จริงถูกต้องนะแต่ว่าถูกแค่ครึ่งหนึ่ง
แต่เราต้องคิดอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับว่ามันจะมีอะไรมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่านะเราพูดถึงเรื่องกระแสละบทสรุปตรงนี้แบนด์แก็ปต่ำก็คือได้กระแสที่สูงเป็นสิ่งที่ดีนะแต่เรามาดูในเรื่องของแรงดันไฟฟ้าบ้างดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนของแรงดันไฟฟ้าเนี่ยเรามาคิดกันแบบนี้ดีกว่าเนื่องจากเรามีอิเล็กตรอนที่อยู่ในฟิลแบนด์ถูกไหมแล้วมันถูกกระตุ้นแล้วมันกระโดดข้ามไปถูกกระตุ้นด้วยพลังงานถูกไหมครับแต่ว่าไอ้พลังงานที่มากระตุ้นในกรณีของแบนด์แก็ปต่ำเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มีปริมาณน้อยเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่หลุดออกไปเนี่ยที่หลุดออกไปเป็นอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยก็จะมีพลังงานอยู่ในตัวเนี่ยน้อยพลังงานก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศักย์นั่นเองครับก็คือผลที่ได้ตรงนี้ก็คืออิเล็กตรอนอิสระที่หลุดออกไปเนี่ยมีศักย์ต่ำก็เรียกว่ามีพลังงานต่ำแล้วกันเนื่องจากพลังงานที่กระตุ้นมันน้อยเนี่ยเนาะงั้นหลุดออกไปแล้วแต่มีพลังงานต่ำเนื่องจากมีศักย์ต่ำก็แสดงว่าแรงดันไฟฟ้าก็จะเป็นไงศักย์ต่ำก็คือแรงดันไฟฟ้าต่ำนั่นเองนะครับ V ต่ำเนี่ยนะครับงั้นผลที่ได้ก็คือเฮ้ยกระแสสูงนะแต่ว่าแต่ละตัวออกมาเนี่ยพลังงานเขาไม่เยอะก็คือ V ต่ำงั้นก็มีทั้งดีและเสียเนาะงั้นเรามาดูกรณีของแบนด์แก็ปสูงดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนื่องจากมีดีและเสียเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อด้อยเนี่ยเราก็จะไปสรุปไม่ได้นะว่าดีกว่าเรามาดูอีกกรณีหนึ่งแล้วกันแบนด์แก็ปต่ำก็แบนด์แก็ปสูงกรณีที่แบนด์แก็ปสูงก็ให้นึกถึงว่าระยะห่างระหว่างฟิลแบนด์กับฟิลแบนด์นี้เนาะแล้วคอนดักชันแบนด์เนี่ยมันห่างกรณีแบนด์แก็ปต่ำก็คือฟิลแบนด์อยู่ตรงนี้คอนดักชันแบนด์อยู่ใกล้ๆใช้พลังงานนิดเดียวอันนี้อาจจะเป็นนิวเคลียสแล้วกันอันนี้เป็นนิวเคลียสตรงนี้ใช้พลังงานสูงละเนื่องจากพลังงานตรงนี้พลังงานสูง E กระตุ้นต้องใช้สูงเพื่อที่จะกระโดดออกไปที่คอนดักชันแบนด์แปลว่าส่วนของโฟตอนที่จะสามารถกระตุ้นได้เนี่ยมันจะแคบลงงั้นแถบพลังงานของโฟตอนที่จะกระตุ้นได้ก็จะแคบลงอยู่ด้านซ้ายครับงั้นแปลว่าปริมาณของอิเล็กตรอนอิสระที่ถูกกระตุ้นออกไปได้เนี่ยก็จะมีปริมาณน้อยซึ่งก็หมายว่าการเปลี่ยนแปลงของประจุเมื่อเทียบกับเวลาเนี่ยก็จะต่ำนะฮะแล้วก็หมายว่าเราก็จะได้ลักษณะของกระแสไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าค่อนข้างต่ำนะ I ต่ำโอเคครับได้ข้อสรุปอันหนึ่งออกมาจากกรณีที่เป็นแบนด์แก็ปสูงโอเคแล้วถ้าเกิด I ต่ำแล้วเรามาดูเรื่องของแรงดันไฟฟ้ามากดีกว่าอันนี้จะเป็นกรณีที่ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้ใช้พลังงานนิดเดียวมันหลุดออกไปอันนี้ใช้พลังงานเยอะเพื่อที่จะหลุดออกไปงั้นแต่ละตัวที่หลุดออกไปเนี่ยก็จะมีพลังงานสะสมอยู่ในตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับงั้นกรณีนี้ใช้พลังงานกระตุ้นเยอะตัวที่หลุดออกไปอิเล็กตรอนอิสระก็จะมีพลังงานสูงก็คือมีศักย์สูงนั่นเองหรือเรียกได้ว่ามีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงทั้ง2กรณีแบนด์แก็ปต่ำได้กระแสสูงโวลเทจต่ำแต่ถ้าแบนด์แก็ปสูงได้กระแสต่ำโวลเทจสูงงั้นเราก็จะไม่มีข้อสรุปหรอกว่าแบบไหนดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการลักษณะของไฟฟ้าแบบไหนถ้าอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปเชื่อมต่อเนี่ยไม่ต้องการแรงดันไฟฟ้าสูงเราก็ควรจะเลือกแบนด์แก็ปต่ำถูกมั้ยเพราะว่ามันจะได้ฟีดกระแสให้เรามีความสามารถในการฟีดกระแสได้สูงแต่ถ้าเกิดอุปกรณ์ที่เราไปเชื่อมต่อเนี่ยต้องการแรงดันสูงมันก็ไม่เหมาะที่เราจะไปเลือกเซมิคอนดักเตอร์ชนิดที่มีแบนด์แก็ปต่ำงั้นถามว่ามีข้อสรุปไหมไม่มีนะขึ้นอยู่กับกรณีแล้วกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่หลายๆคนก็อาจจะคิดว่าการจะบอกว่าอะไรบางอย่างมันดีกว่าหรือแย่กว่าเนี่ยบางทีเราดูที่ค่าประสิทธิภาพก็ได้นะเรามาดูว่าแบบไหนที่มันผลิตพลังงานได้มากกว่ากันมันดีในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยก็อยู่ในรูปของพลังงานหรือว่าเลือกอยู่ในรูปของกำลังก็ได้งั้นเรามาดูเจ้าค่านี้กันดีกว่า P เท่ากับ IV ยิ่ง P สูงก็คือยิ่งดีจริงก็โอเคนะความคิดแบบนี้ก็คือผลิตพลังงานได้มากก็คือดีเราจะเห็นว่า
ถ้าแบนแก็บต่ำเกินไปเนี่ยถ้าแบนแก็บต่ำเกินไป v ต่ำเกินไปเนี่ยผลคูณเนี่ยมันก็ไม่มีทางศูนย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบนแก็บต่ำแบนแก็บต่ำไปเนี่ยก็ไม่ดีนะแต่ถ้าแบนแก็บสูงเกินไปก็จะมีผลให้กระแสเนี่ยมีค่าต่ำเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราจะต้องการค่ากำลังไฟฟ้าที่มันมีค่าสูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกค่าแบนแก็บที่มีค่าอยู่กลางๆนะต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีเพราะว่ามันจะมีผลกับไม่ว่าอาจจะเป็น I หรือเป็น V ก็ได้นะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะต้องกลางๆตรงไหนที่จะทำให้ค่ากำลังไฟฟ้าเนี่ยมันสูงนะครับถ้าเกิด P ตรงนี้สูงก็จะมีผลให้efficiency สูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบนแก็บช่วงไหนนะที่มีผลกับค่ากำลังไฟฟ้าหรือ efficiency ตรงนี้นะกราฟถัดไป ก่อนที่จะดูว่ารายละเอียดมันคืออะไรเรามาดูแกน x กันก่อนนะครับแกน x ก็คือค่าแบนแก็บส่วนแกน y ก็คือค่าประสิทธิภาพนั่นเองนะฮะ efficiency จะเห็นว่าแกน x ก็คือค่าแบนแก็บใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการเอาเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมาเรียงกันละตามค่าแบนแก็บนะด้านบนที่เราเห็นอยู่เรียงตั้งแต่เจ้าตัวที่มีค่าแบนแก็บต่ำสุดก็คือเจอร์เมเนียมนะฮะแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆหลายชนิดเลยจนถึงตัวสุดท้ายที่มีค่าแบนแก็บสูงเกือบถึง 2.5 นะครับก็คือแคดเมียมซัลไฟด์เจ้าเจอร์เมเนียมเนี่ยค่าแบนแก็บเนี่ยศูนย์ประมาณ 0.75 เองเนาะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตามจากการทดลองที่เขาได้ทำมาเนี่ยผลการหาผลที่ได้ในเรื่องของ efficiency หรือเรื่องของ power เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เราคาดเดากันว่าน่าจะอยู่ตรงกลางนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในกราฟ2เส้นนี้นะครับเรามาดูเรื่องของกราฟ2เส้นนี้กันดีกว่ากราฟเส้นหนึ่งเขาบอกว่าเป็นอยู่ที่สภาวะ air mass 0นะฮะแล้วก็อีกอันนึงอยู่ที่สภาวะ air mass 1เรามาทำความเข้าใจในเรื่องของ air mass กันนิดหนึ่งนะฮะ air mass เนี่ยมันเหมือนเป็นสภาพแวดล้อมแล้วกันแล้วมันขึ้นอยู่กับ2 อย่างหลักๆอย่างแรกนะฮะก็เรื่องของชั้นบรรยากาศ atmosphere นะอันนั้นอย่างแรกเลยที่มีผลกับค่า air mass อีกอันนึงก็ในเรื่องของมุมของพระอาทิตย์นะครับ solar angle นะฮะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยแหละว่าอยู่ส่วนไหนของโลกแล้วก็อยู่นอกโลกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะงั้นส่วนของ air mass 0เนี่ยส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะใช้กับกรณีที่อยู่ในอวกาศนะครับก็คือไม่มีชั้นบรรยากาศ air mass 1เนี่ยก็คือใช้กับประเทศที่อยู่ในส่วนที่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรก็คือมุมของพระอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างจะตรงลงมาแต่ส่วนใหญ่เวลาเขาศึกษาทั่วไปเขาใช้ air mass ประมาณ 1.5 นะครับก็คือมีการทำมุมนิดหนึ่งนะตอนนี้เรามาดูเรื่องของ air mass 0เนี่ยเรายังไม่ต้องดูแล้วกันเรามาดูที่ air mass 1แล้วกันน่าจะใกล้เคียงกับของประเทศไทยที่สุดจุดที่จะให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุดนะพีคของ curve อันเนี้ยอยู่ที่ประมาณตรงนี้งั้นก็จะตรงกับค่า band gap อยู่ที่ประมาณ 1. ผมตีว่า 1.4 แล้วกันเนาะ1.4 แล้วเราก็จะเห็นว่าเจ้าเซมิคอนดักเตอร์ที่ให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุดก็อยู่ประมาณนี้แกลเลียมอาร์เซนไนด์กับแคดเมียมเทลลูไรด์นะฮะก็อย่างที่เห็นก็ตรงตามทางที่คาดเนาะว่าค่าแบนแก็บที่ดีที่สุดที่ให้ค่าพลังงานค่ากำลังเนี่ยมากที่สุดก็คืออยู่กลางๆแล้วก็อย่างที่เราเห็นในกราฟนะว่าถ้าเกิดค่าแบนแก็บเนี่ยลดลงนะไปทางซ้ายเนาะก็จะให้ค่าประสิทธิภาพที่ต่ำลงก็ถ้าเกิดเรากลับไปดูสไลด์ที่แล้วคือแบนแก็บต่ำก็คือให้ค่า V ต่ำนั่นเองนะ V ต่ำโอเคนะฮะแต่ถ้าเกิดค่าแบนแก็บสูงขึ้นก็จะมีผลเสียเหมือนกันในเรื่องของประสิทธิภาพนะมีค่าลดลงในสไลด์ที่แล้วเราก็สรุปมาแล้วล่ะว่าถ้าเกิดแบนแก็บสูงเนี่ยค่า I ก็จะต่ำนั่นเองนะเป็นผลให้ค่ากำลังไฟฟ้าออกมาต่ำนะเราก็จะเห็นว่าจุดที่ประสิทธิภาพดีที่สุดก็จะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงกลางๆนะและตรงนี้อย่าลืมว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยนะขึ้นอยู่ค่า air mass ด้วยถ้าเกิดเราไปติดตั้งที่
ที่ตำแหน่งอื่นของโลกนะที่มี air mass คนละค่า1หรือ 1.5 หรือมากกว่านี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับเวลาของวันด้วยนะก็เรื่องของ efficiency ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งได้ครับงั้นก็อย่าลืมโน้ตนิดนึงว่าขึ้นกับสภาพแวดล้อมด้วยครับสภาวะแวดล้อมด้วยนะในกรณีนี้ก็พูดถึงเรื่องของค่า air mass นั่นแหละเป็นหลักนะก็ตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพแล้วแหละว่าเซมิคอนดักเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็ให้ลักษณะของกับผลิตลักษณะของไฟฟ้าที่แตกต่างกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องของประสิทธิภาพก็แตกต่างกันโอเคนะมีคำถามอีกแล้วนะคำถามแรกแล้วกันว่าในสไลด์นี้เขาถามว่าซิลิคอนเพียวๆเนี่ยเพียงพอสำหรับการเป็นเซมิคอนดักเตอร์ในโซลาร์เซลล์หรือเปล่าเพียวซิลิคอนเวลาเราเห็นคำถามนี้ก็ต้องถามคำถามแรกก่อนเลยว่าแล้วมันจะมีปัญหาอะไรนะทำไมเพียวซิลิคอนจะเป็นไม่ได้ครับอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์อันหนึ่งนะหรือเรียกว่าปรากฏการณ์แล้วกันนะอันนี้เขาเรียกว่ารีคอมบิเนชันก่อนที่จะตอบคำถามเรื่องของเพียวซิลิคอนเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าไอรีคอมบิเนชันเนี่ยมันคืออะไรนะงั้นเราก็มาพูดถึงเพียวซิลิคอนก่อนนะวาดกันข้างล่างนิดหนึ่งนะอันนี้เราเป็นนิวเคลียสของซิลิคอนนะครับแล้วเขาก็ทำพันธะโคเวเลนต์จับเป็นเทตราเฮดรอนกับอะตอมรอบข้างนะที่เป็นซิลิคอนนั่นแหละโอเคนะครับวาดแค่3ขาแล้วกันเนาะมีอิเล็กตรอนแชร์กันอีกขาหนึ่งอยู่ด้านล่างไม่ได้วาดโอเคนะครับซิลิคอนเป็นเซมิคอนดักเตอร์เพราะฉะนั้นสามารถถูกกระตุ้นได้โดยแสงหรือโฟตอนนั่นเองที่สภาวะถูกกระตุ้นอิเล็กตรอนตัวนี้อาจจะได้รับพลังงานเพียงพอได้มากเกินค่าแบนด์แก๊ปของเขาอิเล็กตรอนตัวนี้หลุดออกมาปุ๊บหลุดออกมาเป็นฟรีอิเล็กตรอนนะฟรีอิเล็กตรอนที่เป็นอนุภาคลบไอสภาวะที่อิเล็กตรอนหายไปก็คือสภาวะขาดอิเล็กตรอนนะอันนี้เราเรียกว่าโฮนะฮะเราใช้สัญลักษณ์บวกไม่ใช่บวกจริงๆนะเป็นแค่สภาวะขาดไอ้เจ้าตัวอิเล็กตรอนไปครับก็เกิดตอนเนี้ยสภาวะบวกกับสภาวะลบเกิดขึ้นโอเคเริ่มนำไฟฟ้าแล้วรีคอมบิเนชันมันเกิดยังไงมันเกิดได้เพราะอย่างนี้ครับเนื่องจากอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นออกไปเจ้าตัวเนี้ยนะฮะหลุดออกไปเป็นฟรีอิเล็กตรอนเนี้ยมันเป็นอิสระละมันเคลื่อนที่ได้ขึ้นอยู่กับตามจะเรียกว่าตามใจก็ได้นะเรียกว่าขึ้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระละกันนะครับก็เวลาอิเล็กตรอนที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันจะอยู่ในสภาวะที่ไม่เสถียรถ้ามีความต่างสั่งเนี่ยมันก็จะไหลไปละโอเคนะครับแต่ตอนเนี้ยตอนที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันไม่เสถียรและโดยธรรมชาติเนี่ยอนุภาคอะไรที่มันไม่เสถียรเนี่ยมันก็จะพยายามจับกับอะไรสักอย่างที่ทำให้ตัวมันเสถียรงั้นเราลองนึกภาพนะฟรีอิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกมามันไม่เสถียรแล้วมันมองรอบข้างว่าจะจับกับอะไรให้มันเสถียรก็คือไอ้สภาวะบวกของโฮเนี่ยแหละครับที่จะดึงให้เจ้าอิเล็กตรอนตัวที่หลุดออกมาเนี่ยกลับไปจับที่เดิมแล้วกลับไปสู่ที่เดิมถ้าเกิดหลุดออกมาแล้วเราไม่มีการเรียกว่าไม่มีการจัดการอะไรนะเจ้าอิเล็กตรอนตัวเนี้ยถึงแม้อยู่ในสภาวะที่ถูกกระตุ้นก็ตามก็มีโอกาสที่จะกระโดดกลับไปจับกับโฮแล้วก็กลับสู่ที่เดิมนะไอ้ตรงเนี้ยเราเรียกว่าดีคอมบิเนชันระหว่างอิเล็กตรอนและโฮนั่นเองก็กลับไปอยู่โครงสร้างของเทตราเฮดรอนเหมือนเดิมงั้นเขาห่วงเรื่องนี้แหละถ้าเกิดใช้ซิลิคอนเพียวๆเนี่ยกระตุ้นหลุดออกมาก็จริงแต่มันไม่กลับไปจับเหมือนเดิมหรอโอเคนะงั้นเขาก็สงสัยว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเพียวซิลิคอนเนี่ยมันเพียงพอหรอกับการที่จะเป็นเรียกว่าเป็นสารหลักที่ใช้ในการวัสดเรียกว่าเป็นธาตุหลักที่ใช้ในการทำโซลาร์เซลล์นะแล้วถ้าเกิดพันเพียงพอจริงเนี่ยแล้วเราจะป้องกันการรีคอมไบน์ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคิดอะไรออกมาเพื่อป้องกันการกลับไปจับตัวระหว่างอิเล็กตรอนกับไอ้เจ้าโฮตัวเนี้ยนะโอเคหลักการของเขาคือการโดปนะฟังดูแล้วเหมือนโดปด้วยแบบกระทิงแดงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะในเชิงของวิทยาศาสตร์ตรงนี้เขาจะมีการโดปเจ้าธาตุซิลิคอนเนี่ยที่เราใช้เป็นตัวพระเอกหลักเนี่ยด้วยอะไรสักอย่างนะ
แต่ถ้าทางเคมีก็เราก็พอจะเดาออกแล้วล่ะมันก็ต้องโดบด้วยธาตุอะไรสักธาตุหนึ่งครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันนิดนึงว่าในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกโดบเนี่ยมันมีกี่ชนิดอย่างแรกนะครับชนิด P นะแล้วชนิดที่สองก็คือ N type กับ P type ถ้าเราพอจะเดาได้พอจะเดาเนี่ยก็พอจะนึกออกว่า P เนี่ยมันย่อมาจาก positive นะส่วนถ้าเราจะเดา N เนี่ยก็แน่นอน positive ก็ต้องมี negative เพราะเราตอนนี้พอจะนึกออกละ P type มันต้องแสดงความเป็นประจุบวกแน่เลยแล้ว N type แสดงความเป็นประจุลบโอเคนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอการโดบเข้าไปเนี่ยมันโดบยังไงนะโอเคนะครับก่อนอื่นอยากจะบอกว่าเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันยังเหมือนเดิมโครงสร้างของการจับตัวยังเหมือนเดิมก็คือเทตราฮีดรอนเหมือนเดิมงั้นเราก็จะเห็นการจับตัวแบบ4ขาเหมือนเดิมนะทั้ง2แบบเลยโอเคนะครับโครงสร้างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะโดบเข้าไปนะคือเรามาดูที่ P type กันก่อนกันก่อนดีกว่านะ P type เนี่ยเขาโดบด้วยธาตุหมู่3อยู่ตรงกลางเลยรอบข้างยังเป็นซิลิคอนอยู่นะแต่เขาโดบด้วยเจ้าธาตุที่ไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยเข้าไปบอรอน B นะครับก็เป็นธาตุหมู่3อย่างที่เรารู้ธาตุหมู่3ก็คือมีวาเลนต์อิเล็กตรอน3ตัวงั้นเราจะเห็นละตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แต่ในเชิงของโครงสร้างเนี่ยมันยังเป็น4ขาเพราะฉะนั้นจะมีสภาวะขาดอิเล็กตรอนอยู่ที่จุดนี้งั้นตรงนี้แหละที่เราเห็นอยู่ก็เรียกว่าโฮนั่นเองฮะเป็นโฮที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องถูกกระตุ้นแต่เป็นโฮที่เกิดขึ้นจะเป็นโฮที่เกิดขึ้นโดยโครงสร้างแล้วก็การใส่ธาตุหมู่3เข้าไปมันเลยมีอิเล็กตรอนขาดเป็น1ตัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สภาวะเป็นบวกแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือขาดความเป็นลบนั่นเองโอเคนะครับคราวนี้ P type ละเรียกว่า P type เพราะว่ามีสภาวะเป็นบวกตรงนี้เกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าเป็น P type คราวนี้มาดู N type กันนิดหนึ่งนะว่าเขาจะโดบ N type ด้วยอะไรนะถ้าเราพอจะเดาได้ก็ต้องเป็นพระเอกหลักของเราเป็นธาตุหมู่4นะเมื่อกี้หมู่3ไปละงั้นแน่นอน N type ก็ต้องเป็นธาตุที่เป็นอีกด้านหนึ่งก็คือธาตุหมู่5แล้วเราจะเห็นละครับเจ้า SB ตัวนี้นะฮะก็คือธาตุหมู่5 SB ก็คือแอนติโมนีคือพลวงธาตุหมู่5มีอะไรบ้างไนโตรเจนฟอสฟอรัสอาร์เซนิกแอนติโมนีนะแล้วก็บิสมัธอันนี้เขาเอาธาตุหมู่5มาธาตุหมู่5มีอิเล็กตรอน5โคเวเลนต์อิเล็กตรอน5ตัว1ตัวตรงนี้2ตัว3ตัวอ้าวแป๊บนึงเขียนไม่ติดอ่ะ3ตัวทำไมเสียงทำไมเหมือนเขียนไม่ติดเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงโอเคติดแล้วนึกว่าค้างนะโอเคเมื่อกี้เราบอกว่าธาตุหมู่5เนี่ยมีโคเวเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ย5ตัวนะครับเพราะฉะนั้นมี1ตัวละ2ตัวแล้วก็มี3ตัวนะครับ4ตัวพอมี4ตัวปุ๊บเนี่ยเพียงพอต่อการสร้างโครงสร้างแบบเทตราฮีดรอนละนะครับก็ขาครบละแต่ตรงนี้เจ้านี่มันเป็นธาตุหมู่5เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีกตัวนึงที่ว่างอยู่นะครับก็จะหลุดอยู่ตรงนี้ออกมาอยู่ในรูปของฟรีอิเล็กตรอนอยู่ข้างนอกนะไม่ได้จับเป็นขาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสภาวะลบนั่นเองนะฟรีอิเล็กตรอนเราเรียกตรงนี้ว่า N type เพราะว่ามีสภาวะเป็นลบอยู่ก็คือเจ้าอิเล็กตรอนที่มันเกิดมาในโครงสร้างนี่แหละครับคราวนี้ก็จะมีคำถามที่ว่าในเรื่องของการโดบเข้าไปเนี่ยมันโดบด้วยอัตราส่วนเท่าไหร่ครับเราก็มาดูกันด้านล่างนิดนึงครับในส่วนของ P type เนี่ยเขาก็จะโดบด้วยอัตราส่วน1ส่วนต่อ1ต่อ10ล้านก็คือ1ส่วนโบรอน10ล้านส่วนของซิลิคอนก็คือส่วนใหญ่เป็นซิลิคอนนั่นแหละแล้วก็มีใน10ล้านส่วนของซิลิคอนเนี่ยมีโบรอนแค่1อะตอมเท่านั้นเองสำหรับ N type นะครับก็จะเป็นอัตราส่วน1ต่อ 1,000 อาจจะสังเกตความแตกต่างค่อนข้างเยอะเนาะเมื่อกี้1ต่อ10ล้านอันนี้1ต่อ 1,000
ก็คือซิลิคอนพันอะตอมแล้วก็มีไอ้เจ้าพลวงหรือธาตุหมู่5เนี่ยหนึ่งอะตอมเท่านั้นนะเพราะเขาต้องการอิเล็กตรอนนั่นแหละนะประเด็นคือเขาต้องการอิเล็กตรอนโอเคนะครับงั้นนี่เราเห็นความแตกต่างระหว่าง P-type กับ N-type แล้วว่า P-type เนี่ยมันมีสภาวะของการขาดอิเล็กตรอนหรือโฮอยู่ส่วน N-type เนี่ยมีอิเล็กตรอนที่มันเกินอยู่ในโครงสร้างเนี่ยก็เลยเป็นความมีความเป็นลบเกิดขึ้นโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเอา P-type กับ N-type มาประกอบร่างกันดีกว่าว่าถ้าเอามาประกอบร่างเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราตรงนี้เราจะเรียกมันว่า P-N junction แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเรามาดูเรื่องของโครงสร้างกันนิดหนึ่งนะมันจำเป็นที่ต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเรามาดูภาพด้านซ้ายบนนิดหนึ่งอันนี้คือ P-type นะฮะ P-type ซึ่งเราก็ตอนนี้เรารู้แล้วภาพรวมของ P-type เนี่ยมันคือมีความเป็นบวกนะส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น N-type ครับภาพรวมมีความเป็นลบผมอยากจะให้เราดูภาพด้านซ้ายนิดหนึ่งนะมันจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเราจะเห็นซิลิคอนวงอยู่รอบค่าอยู่รอบนอกเนอะแล้วก็มีส่วนของโบรอนอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะส่วนที่เป็นของโบรอนโอเคนะครับส่วนที่เป็นของโบรอนตรงเนี้ยโครงสร้างตรงเนี้ยนะครับมันเป็นโครงสร้างที่ขยับไม่ได้นะมันเป็นสี่ขาชัดเจนส่วนที่จะขยับได้เนี่ยมีแค่ส่วนของโฮเท่านั้นเองที่เป็นมีสภาวะเป็นบวกไม่ได้ขยับด้วยตัวมันนะมีแค่ขยับโดยการที่มีอิเล็กตรอนตัวอื่นเนี่ยมาแทนที่แล้วก็โฮย้ายที่ไปครับคราวนี้ส่วนที่สามารถย้ายที่ได้คือส่วนที่เป็นบวกแล้วเรามาดูส่วนที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมกันนิดหนึ่งนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะผมอยากจะให้เราดูนิดหนึ่งว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยเจ้าตัวโบรอนเนี่ยมันเป็นธาตุหมู่3ถูกไหมฮะธาตุหมู่3แล้วแต่โดยปกติเนี่ยเขาก็อยากจะสร้าง3ขาเพื่อที่จะแชร์เป็นพันธะโคเวลเลนต์แต่ตอนเนี้ยเขาถูกบังคับให้สร้าง4ขาการที่สร้าง4ขาเนี่ยหมายความว่าโดยโครงสร้างของเขาแล้วโดยความสมดุลของตัวเขาแล้วเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนเกินมาตัวนึงถ้าเกิดเป็นธาตุหมู่4เนี่ยมันแชร์4อันเนี่ยก็พอดีกับโครงสร้างของเขาถูกมั้ยแต่ตอนนี้ธาตุหมู่3เนี่ยเขาถูกบังคับให้แชร์เกินมาขาหนึ่งก็คือมีอิเล็กตรอนเกินมาขาหนึ่งงั้นภาพรวมนี่หมายความว่าในส่วนที่เป็นโครงสร้างตรงกลางเนี่ยเจ้าตรงเนี้ยมีสภาวะเป็นลบนะฮะสภาวะเป็นลบเฮ้ยมันจะฟังดูแปลกนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเราบอกว่า P-type เป็นบวกใช่ไหมแต่ไอ้ที่ P-type เป็นบวกเนี่ยมันบอกถึงตรงนี้บอกถึงไอ้ส่วนที่เป็นบวกที่มันเคลื่อนที่ได้แต่ไอ้ส่วนที่เป็นพื้นที่ของโบรอนเนี่ยมันมีสภาวะเป็นลบแล้วก็ลบจากไอ้เจ้าตัวอิเล็กตรอนที่มันเกินมาตัวหนึ่งเราก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดอยากให้เห็นภาพง่ายๆนะก็จะให้ดูรอบข้างก็ได้ว่านิวเคลียสของเขาเนี่ยมีลักษณะของโปรตอนใช่ไหมที่เป็นหมู่4เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นบวก4อยู่แล้วเนื่องจากการแชร์อิเล็กตรอนอะไรต่างๆก็ออกมาเป็นกากแต่เจ้าตัวโบรอนเนี่ยมันบวก3ไงแต่ลักษณะของการใช้อิเล็กตรอนเนี่ยมันเหมือนรอบข้างเพราะฉะนั้นก็จะมีอิเล็กตรอนเกินมาตัวนึงเขาบวก3ไงเพราะฉะนั้นหายไปตัวนึงเพราะฉะนั้นก็เลยตรงกลางเนี่ยมีสภาวะเป็นลบเห็นนะและไอ้ตรงกลางเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับเคลื่อนที่ไม่ได้โอเคนะนั่นคือลักษณะของ P-type มีโครงสร้างตรงกลางที่เป็นสภาวะเป็นลบแล้วก็มีประจุบวกมีโคเนี่ยอย่าเรียกว่าประจุบวกเรียกว่ามีโคเนี่ยที่เคลื่อนที่ได้ฮะคราวนี้เรามาดู n type นิดนึงว่าลักษณะเป็นยังไง n type อย่างแรกเลยมี free electron โอเคนะก็เป็นเหตุผลที่เขาเรียกว่า negative ละ n type มี free electron ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ฮะ movable free electron นะแต่ตอนนี้เราจะมาดูส่วนของส่วนกลางเหมือนกับเมื่อกี้นะฮะที่เทียบกับเราจะเทียบกับทาง P-type ตรงกลางเนี่ยโครงสร้างยังเหมือนเดิมก็คือมี4ขาเหมือนเดิมแต่เจ้าตรงนิวเคลียสเนี่ยมันเป็นธาตุหมู่5เพราะฉะนั้นมันมีโปรตอนเนี่ยมากกว่าเพื่อนในเชิงของหมู่นะมากกว่าเพื่อน1ตัวสังเกตนะรอบข้างเขาเป็นธาตุหมู่4ก็จะเป็นบวก4ในเชิงของโปรตอนแต่ว่าตรงกลางเป็นธาตุหมู่5เพราะฉะนั้นเขาธาตุหมู่5
แบบมีการแชร์แบบ4เพราะนั้นหมายความว่าตรงกลางเนี่ยมันมีโปรตอนเกินมา1ตัวนะครับในเชิงของโครงสร้างนะงั้นตรงนี้ตรงกลางในส่วนตรงกลางเนี่ยโปรตอนเกินมา1ตัวจากเจ้าตัว A เจ้าตัวนิวเคลียสนะครับที่เป็นธาตุหมู่5นะงั้นตรงนี้ก็มีสภาวะเป็นบวกเราอย่าไปคิดนะว่า N type มีแต่สภาวะเป็นลบไม่ใช่ N type เนี่ยสภาวะเป็นลบจากฟรีอิเล็กตรอนเท่านั้นแต่โดยส่วนที่เป็นส่วนที่โดบเข้าไปนะที่เป็นธาตุหมู่5เนี่ยโครงสร้างตรงนั้นนะมีสภาวะเป็นบวกโอเคนะครับส่วนที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นสภาวะเป็นบวกสภาวะบวกนะแล้วก็อย่าลืมว่าส่วนนี้เคลื่อนที่ไม่ได้มันเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนนะทำไมมันถึงสำคัญนะเพราะว่ามันจะมีผลกับความเข้าใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตอนที่เราเอา P กับ N เนี่ยมาประกอบร่างกันนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพด้านล่างกันนิดนึงในภาพด้านล่างเนี่ยมันประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมอยากให้เราดูทีละส่วนแล้วกันเรามาดูส่วนที่เป็น P ก่อนแล้วกันเนาะอยู่ด้านซ้ายล่างส่วนที่เป็น P เนี่ยเอา P มาก่อนด้านนี้เราก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็น P เนี่ยมีส่วนที่เป็นสภาวะเป็นลบและเคลื่อนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยเทียบได้กับไอ้ส่วนที่ผมไฮไลท์เป็นสี่เหลี่ยมด้านบนอะสภาวะเป็นลบเคลื่อนที่ไม่ได้ตรงนี้ไหนๆก็ไหนๆละเขียนให้ครบไปเลยแล้วส่วนที่เคลื่อนที่ได้ก็คือโคนั่นแหละครับก็คือมีการเปลี่ยนตำแหน่งได้นะกระจายอยู่โอเคนะครับส่วนหนึ่งอยู่กับที่อีกส่วนหนึ่งเคลื่อนที่ได้นะคราวนี้เราเอามาจับคู่กันกับเจ้าตัว n type n type ถ้า n type อยู่ปกติเขาก็จะมีโครงสร้างตรงกลางที่มีสภาวะเป็นบวกอยู่ตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9ตรงนี้นะครับตรงนี้สภาวะเป็นบวกเคลื่อนที่ไม่ได้นะส่วนที่เป็นส่วนที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวฟรีอิเล็กตรอนนะที่เกิดมาตอนนี้ p type กับ n type เอามาแปะกันละเอามาเชื่อมกันคำถามก็คือเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ถ้าเกิดเอามาเชื่อมกันแบบนี้ส่วนที่เป็นโฮที่เคลื่อนที่ได้ในทาง p type ก็ต้องทำอะไรสักอย่างกับส่วนที่เป็นลบที่เคลื่อนที่ได้ของ n type นะบางคนก็คงคิดว่าโอ้งั้นฟรีอิเล็กตรอนที่อยู่ใน n type เนี่ยก็คงวิ่งไปจับกับโฮด้านซ้ายจนหมดอันนี้ก็ถูกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนไหนที่ถูกและส่วนไหนที่ผิดนะแล้วเรามาดูกันเริ่มต้นกันเลยนะเมื่อนำมาประกอบมาเชื่อมกันเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือฟรีอิเล็กตรอนที่อยู่ใน n type เนี่ยจะเริ่มวิ่งไปจับโฮลที่อยู่ด้านซ้ายละงั้นเจ้าตัวนี้จับกับเจ้าตัวนี้หายไปเจ้าตัวนี้จับกับเจ้าตัวนี้หายไปกลายเป็นแขนเตต้าฮีดรอนที่เต็มๆนะเจ้าตัวนี้จับกับเจ้าตัวนี้หายไปแล้วเราก็คงคิดว่าโอ้ยงั้นก็คงเหมือนกันกับไอ้เจ้าฟรีอิเล็กตรอนที่เหลือก็คงวิ่งไปจับด้านซ้ายเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะพอเซตแรกของฟรีอิเล็กตรอนกับโฮที่มันจับกันแล้วเนี่ยหายไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นก็คือเจ้าส่วนที่เป็นลบที่เคลื่อนที่ไม่ได้กับเจ้าส่วนที่เป็นบวกที่เคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยมีการเรียกว่าเชื่อมสัมพันธ์กันแล้วกันนะก็ด้านหนึ่งเป็นประจุบวกนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสนามไฟฟ้านั่นเองนั้นส่วนที่เป็นสนามไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมวาดทั้งสองข้างเลยเนาะก็ชี้ก็เป็นสนามไฟฟ้าที่พุ่งจากประจุบวกไปยังประจุลบนะงั้นเหมือนกับด้านขวานี่แหละนะครับเห็นนะงั้นความไอ้เจ้าสนามไฟฟ้านี่มันสำคัญยังไงลองคิดดูนะครับถ้าตรงนี้มีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นนะสนามไฟฟ้านี้ก็จะดันประจุบวกให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของสนามไฟฟ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าสนามไฟฟ้านี้ก็จะดันประจุบวกให้อยู่ด้านนี้นะให้อยู่ด้านซ้ายสนามไฟฟ้าดันประจุบวกไปอยู่ด้านซ้ายแล้วก็จะสนามไฟฟ้านี้ก็จะดันประจุลบให้ไปอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้เจ้าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตรงกลางตรงเนี้ยเป็นตัวแยกประจุ
ลบและประจุบวกออกจากกันไม่ให้มันมารวมตัวกันหรือมา recombine กันเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ตรงเนี้ยที่เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกมันว่า depletion region นะฮะเกิดจากการที่มีส่วนที่เป็นลบทางด้าน p type กับส่วนที่เป็นบวกทางด้าน n type ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยสร้างให้มีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นกำแพงแยกระหว่างฟรีอิเล็กตรอนกับเจ้าตัวโฮลที่อยู่ด้าน p type ไม่ให้มารวมตัวกันในทันทีนะโอเคนะครับในส่วนของ depletion region เนี่ยก็จะมีค่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 0.7 โวลต์งั้นตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าทำไม PN junction เนี่ยมันมีการแยกของประจุได้เกิดขึ้นได้ก็มาจากเจ้าตัว depletion region ตรงนี้นี่แหละนะพูดถึง PN junction แล้วก็ก่อนที่จะไปถึงตัว solar cell เนี่ยมาพูดถึงอุปกรณ์ที่เราเคยเห็นมาก่อนดีกว่านั่นคือไดโอดนะเพราะว่า PN junction PN เนี่ยอย่างแรกที่เรารู้จักเลยก็อยู่ในไดโอดเดี๋ยวเรามารู้จักเรื่องของการคำนวณกันนิดนึงว่าความสัมพันธ์ระหว่าง PN แล้วก็กระแสแล้วก็แรงดันไฟฟ้าว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะฮะตรงนี้เรามี PN junction ที่สร้างเป็นไดโอดนะครับ P นะอยู่ด้านบนแล้วก็ส่วนของ N อยู่ด้านล่างนะครับอย่างที่เรารู้เนาะถ้าเกิดกระแสจะไหลผ่านไดโอดได้เนี่ยก็คือเราก็ต้องใส่ค่าแรงดันไฟฟ้าให้ถูกทิศทางนะครับก็คือทิศบวกเนี่ยก็ต้องอยู่ทางด้าน P แล้วทิศลบมาทางอยู่ทางด้าน N นะถึงจะมีกระแสไหลได้ครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันนิดนึงว่าไอ้รูปเนี้ยถ้าเกิดเราใส่แรงดันไฟฟ้าเข้าไป VD นะกรณีนี้ถือว่าถูกแล้วกันบวกลบนะทิศทางเป็นอย่างนี้เลยเรากำหนดเลยถ้าใส่เข้าไป VD นะครับกระแสมีกระแสไหลผ่านเจ้าไดโอดตัวเนี้ยเท่าไหร่นะอันนี้บางทีเราก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าแล้วกันนะก็เป็นลูกศรบอกชัดเจนว่าทิศไหนที่มันไหลไปได้นะครับแล้วเรามาดูกันว่าจากการทดลองเนี่ยเขาเห็นอะไรก็จะเห็นกราฟด้านขวานี่แหละครับก็เราจะเห็นว่าถ้าเกิดค่า VD เนี่ยมีค่าเป็นบวกนะ VD ในกราฟด้านขวาเป็นบวกเราก็จะเห็นถึงค่ากระแสที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะสูงขึ้นแบบ exponential เลยนะก็คือถ้าแรงดันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมาแบบถูกทิศเนี่ยกระแสก็สูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนไม่มีปัญหาอันนั้นก็น่าจะก็ตรงตามที่เราคาดการเอาไว้เนาะแต่อีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นส่วนจุดที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดเราใส่ VD เข้าไปทิศทางตรงกันข้ามล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ VD เป็นบวกแต่ถ้าเกิด VD มีทิศทางตรงกันข้ามเป็นลบเราจะเห็นว่ากระแสก็จะมีทิศทางก็จะมีค่านะไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เลยแต่ว่าจะไปอิ่มตัวอยู่ที่ค่าหนึ่งครับค่านี้เราเรียกมันว่าreverse saturation current reverse ก็คือทิศทางตรงกันข้าม saturation ก็คืออิ่มตัวละไม่ว่า v จะสูงมากกว่านี้ก็จะอิ่มตัวอยู่แค่นี้แต่อันนี้อย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องตอนที่มันมีการ break ของตัวไอตัว material นะครับถ้าเกิด v สูงพอในยังไงมันมีการ break ข้ามไปได้อยู่แล้วแต่เราพูดถึงกรณีที่ไดโอดยังสามารถ เรียกว่าต้านกระแสตรงนี้อยู่นะครับโอเคนะครับงั้นเราก็มีพารามิเตอร์ที่เราจะใช้ในการคำนวณเนี่ยอยู่ประมาณ2ตัวตรงนี้ก็คือ ID กับ VD เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้ากระแสที่ไหลผ่านไดโอดกับแรงดันไฟฟ้าที่ตกคล่อมไดโอดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะเรามาดูที่สูตรนี้นะฮะกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไดโอดจะมีค่าเท่ากับreverse saturation current ก็คือ I0 นะคูณกับ exponential ของค่าประจุของอิเล็กตรอนนะ Q คูณกับแรงดันไฟฟ้าคล่อมไดโอดหารด้วยค่า K ก็คือ Boltzmann constant นะครับคูณกับค่าอุณหภูมิโดยหน่วยต้องเป็นเคลวินนะลบ -1 อันนี้ก็จะเป็นสูตรหลักสำหรับการวิเคราะห์หรือว่าการคำนวณในเรื่องของกระแสและแรงดันที่เกี่ยวข้องกับไดโอดนะกระแส ID นะครับแล้วก็ส่วนแรงดันก็คือ VD นะโอเคนะงั้นเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ละตัวคืออะไร I0 reverse saturation current ขึ้นอยู่กับชนิดของเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในไดโอดนะก็ขึ้นอยู่ว่าตรงนั้นเราใช้
ธาตุชนิดอะไรอันก็ก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามธาตุที่เราใช้นะครับคราวนี้ Q ก็คือประจุของอิเล็กตรอนก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19โอเคนะครับคูลอมVD เรารู้อยู่แล้วก็คือแรงดันตกค่อมไดโอดฮะส่วน K Boltzmann constant ฮะก็คือ 1.3 เขียนให้สวยๆหน่อย 1.381 คูณ10ยกกำลังลบ23ลบ23นะฮะแล้วก็หน่วยเป็นจูลต่อเคลวินนะส่วน T เนี่ยเป็นอุณหภูมินะ temperature นะครับอยู่ในหน่วยของเคลวินแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรากำลังทำการคำนวณที่สภาวะปกติ standard 25องศาเราก็สามารถทำให้สูตรเนี่ยมันใช้ได้ง่ายขึ้นนะก็เพราะว่าค่าเจ้าค่า Q เนี่ยเป็นค่าคงที่เนาะค่า K ก็คงที่งั้น T เราก็ใส่ไป25องศาครับเปลี่ยนเป็นเคลวินเราก็ได้สูตรอีกสูตรหนึ่งสมมุติถ้าเกิดมีโจทย์ที่เขาให้คำนวณที่25องศาเราก็ใช้สูตรด้านบนได้เลยนะค่าคงที่ต่างๆรวมกันเป็น 38.9 นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรในเรื่องของ PN junction อันนี้เราจะเชื่อมกับในเรื่องของไดโอดกันก่อนนะโอเคเรามาดูเรื่องของการคำนวณนิดนึงนะในตัวอย่างนี้ครับอันนี้เขาบอกอะไรเราเขาบอกว่า PN junction diode นะที่25องศาตอนนี้เรารู้ละเราใช้สูตร38.9 แล้วล่ะนะก็มีกระแสไหลอยู่100มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็มีค่าไดโอดคือค่า VD diode voltage หรือ VD เนี่ยคือ 0.5 โวลต์เขาถามว่า reverse saturation current เป็นเท่าไหร่นะงั้นเขาถามหา I0 งั้นจริงๆก็คือแก้สมการเดียวแล้วล่ะเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูนิดนึงแล้วกันนะนั่งฟังกันมานานแล้วเรามาคำนวณกันนิดหน่อยนะครับงั้น ID กระแสที่ไหลผ่านไดโอดเท่ากับกระแสที่เป็น reverse saturation current นะก็คือส่วนที่เราต้องการหาแล้วคูณกับ exponential ของ 38.9 คูณกับแรงดันไฟฟ้านะครับโอเคนะฮะแรงดันไฟฟ้าลบ -1 โอเคงั้นคราวนี้เดี๋ยวเช็คเรื่องตัวเลขแป๊บหนึ่งโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราต้องการจะหา I0 เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ย้ายข้างกันเลย I0 เท่ากับกระแสผ่านไดโอดหารด้วย E ยกกำลัง 38.9 แรงดันไฟฟ้าตกค่อมไดโอดลบ -1 ตอนนี้เรามีตัวเลขครบละก็ใส่เข้าไปเลยกระแสไฟฟ้าคือ100มิลลิแอมป์ก็คือ10ยกกำลังลบ -3 ส่วนด้วย exponential ของ 38.9คูณกับแรงดันตกค่อมไดโอดก็คือ 0.5 ลบ -1 โอ้ง่ายเกินไปแล้วเนาะอันนี้ก็คำนวณมาเลยใส่ในเครื่องคิดเลขได้ออกมา 3.57 คูณ10ยกกำลังลบ10แอมป์เราก็เห็นละว่าถ้าเกิดกรณีที่เรามีการต่อแรงดันไฟฟ้าที่มีขั้วตรงกันข้ามกับไดโอดของเราเนี่ยก็จะมีกระแสก็จะไปอิ่มตัวอยู่ที่นี่3.57 คูณ10ยกกำลังลบ10แอมป์นะครับก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของPN junction ตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมจะหยุดตรงนี้ก่อนละกันสำหรับสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องของวงจรสมมูลของเจ้าโซลาร์เซลล์นะเพราะว่าเราจะไม่จบอยู่แค่เข้าใจว่ามันใช้วัสดุอะไรทำงานเราต้องการที่จะวิเคราะห์แล้วก็ทำการคำนวณเรื่องของค่ากระแสแล้วก็ค่าแรงดันไฟฟ้าจะทำตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องมีโมเดลเนาะงั้นในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโมเดลที่จะใช้ในการอธิบายการทำงานของโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วมันจะสะท้อนคุณสมบัติของโซลาร์เซลล์ได้อย่างไรครับงั้นเดี๋ยวเราต่อกันสัปดาห์หน้าแล้วกันนะเดี๋ยวคราวนี้ผมจบแค่นี้ก่อนแล้วกันครับโอเคครับ